ุ่มตัวไอด้านขวานี้ได้เลยและวันนี้เราจะมาเสนอแอปพ่อบ้านใจแก้วไม่ให้แฟนตามติดชีวิตเราถ้าอยากรู้แล้วติดตามชมอย่างแรกนะครับให้เราเปิดไปที่ Play Store ครับจากนั้นพิมพ์ว่าเฟซ GPS นะครับให้กดเข้าไปนะครับที่เฟซ GPSแล้วหา Face GPS Location Pro ครับกดติดตั้งครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอสักครู่นะครับหลังโหลดเสร็จแล้วครับกดเปิดครับมันจะบอกว่าอันนี้ให้ Face GPS Location Pro นะครับอันนี้เข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์นี้ไหมนะครับให้เรากดว่าอันนี้ตลอดพอเข้าไปนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำครับอย่าอันนี้อยากใช้แอปไม่ได้ครับต้องออกมาก่อนครับเปิดการตั้งค่าก่อนครับแล้วมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับกดไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์วิธีการเปิดอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่โทรศัพท์ที่ผมเลือกมาเนี่ยใช้วิธีการกดหมายเลขรุ่นเรื่อยๆครับอย่างนี้ครับนี่ครับเข้ามาปุ๊บมันบอกเปิดโหมดเปิดใช้งานโหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับพอเสร็จนะครับให้เราไปที่หมวดพัฒนาครับเลื่อนลงมาครับให้หาเลือกแอปจำลองสถานที่ครับกดเข้าไปนะครับเลือกแอปนะครับที่เขียนว่า Face GPS Location Pro ครับกดปึ้งนะครับเดี๋ยวด้านล่างมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆที่เขียนว่าแอปจำลองสถานที่ Face GPS Location Pro ครับออกมานะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่GPS Location ตรงของเรานะครับอ่ะผมเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลาวครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะกด Play ครับอ่ะตอนนี้มันบอกมาแล้วนะครับว่าตอนเนี้ยสถานที่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นต่อเลยครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องเนี้ยมันไปตามลาวอย่างที่ตัวเนี้ยไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะเข้าแอปเลยนะครับแอปหาอุปกรณ์ของฉันครับผมเข้ามาแอปหาอุปกรณ์ของฉันแล้วครับจากนั้นเนี่ยผมจะทำการดูว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมันไปอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่รหัสก่อนครับพอเข้ามานะครับก็เลือกตามที่คุณอยากเห็นนะครับอ่ะผมเห็นแล้วเครื่องนี้นะครับอยู่ตรงลาวใช่ไหมครับเครื่องนี้ก็อยู่ตรงลาวเหมือนกันครับนี่ครับมันอยู่ตรงลาวเหมือนกันก็แปลว่าเราสามารถหลอกได้ว่าเครื่องนี้อยู่ในสถานที่ที่ไม่อยู่ในประเทศที่เราอยู่เหมือนเราออกไปทำงานต่างประเทศแฟนเราก็แอบดูว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วแฟนก็เชื่อเลยว่าเราไปอยู่ต่างประเทศไปทำงานที่ต่างประเทศที่จริงแล้วเราไปอยู่แบบคิดข้างบ้านนี่เองก็เป็นบทสรุปนะครับว่าเราสามารถหลอกแฟนได้ว่าเราไปทำงานที่ต่างประเทศนะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Holy Holiday Thailand ด้วยนะครับถ้าอยากคุยกันให้ไปที่แอป Family Holiday Official ครับใน Facebook ครับถ้าคุณอยากให้เรารีวิวอะไรคุยกันในเพจ Family Holiday Thailand ครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ